ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยังเป็นสารบานในหนังสือประวัติของหลวงพ่อปานอยู่ยังไม่เข้าในหนังสือตั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันยังคลั่งพูดอยู่ท่านลงน้ำลายแตกแล้วมันไม่อยากหยุดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเงียบมานานในตอนเริ่มต้นตั้งแต่เขียนหนังสือประวัติหลวงพ่อปานความจริงไม่ได้เขียนบันทึกเสียงและก็ทำเป็นเล่มอื่นๆที่คัดลอกลงไปมีพระหลายท่านปรารภมากับคนเนี่ยธรรมาเคารพนับถือพอด่าพระมากเกินไปเสร็จแล้วขอไปช่วยยับยั้งด้วยแต่ก็ไม่มีใครเข้ามายับยั้งตอนนี้ก็เลยพักด่ามานานแต่ความจริงที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่านะพูดให้ฟังพูดตามพระธรรมวินัยทำไมจึงเรียกว่าด่าคนที่รู้สึกตัวว่าด่าก็แสดงว่าไม่เคารพในพระธรรมวินัยด้วยไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ด้วยไม่เคารพในสังฆานัตด้วยไม่เคารพในกฎมหาเถรสมาคมด้วยไม่เคารพกฎหมายและประเพณีนิยมด้วยคนที่ไม่เคารพในสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ญาติโยมพุทธบริษัทคิดว่าเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ว่าท่านอยากจะไหว้คนเลวก็ไปไหว้คนประเภทนั้นก็แล้วกันจงอย่ามาคบหาสมาคมกับอาตมาอาตมานี่ก็ไม่ใช่คนดีคำว่าดีนี่ยังไม่มีแต่ว่ายอมยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระดีและก็ยอมรับนับถือตามกฎต่างๆของหมู่คณะที่เขาเขียนกันไว้แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่คนที่มีอำนาจควบคุมกฎทั้งหลายเหล่านี้กลับไม่ปฏิบัติเสียเองไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นฆราวาสก็บอกต้องเลิกตูดเตะแล้วถอดหมวกตีหัวถ้าเป็นฆราวาสนะนี่เลิกตูดกันมาแล้วก็เตะเพราะอะไรว่าเตะทั้งผ้ามันเจ็บน้อยถ้าถอดหมวกตีหัวเพราะอะไรว่าถ้าตีทั้งหมวกมันเจ็บน้อยไปถอดหมวกแล้วก็ตีหัวอันนี้เพราะอะไรเพราะมีอำนาจควบคุมแต่ไม่ใช้แล้วคนอื่นใครล่ะเขาจะใช้ไอ้ความเลวของตัวเนี่ยมันน่าจะมองให้มันเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนได้ตนเองไว้บ้างสิกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนของตนเองไว้สิบ้างศีลเขาปฏิบัติกันแบบไหนสมาธิเขาทำกันยังไงวิปัสสนาญาณเขาทำกันยังไงพระเรียนมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ออกจากโบสถ์ทำกันบ้างหรือเปล่าถ้าทำก็ไม่รู้สึกหนักในเรื่องที่พูดนี่ถ้าคนที่หนักคือคนไม่ได้ทำและคนประเภทนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทยังคิดว่าควรจะขุนข้าวขุนน้ำอยู่ต่อไปหรือถ้ายอมพยายามขุนข้าวขุนน้ำคนประเภทนี้ก็แสดงว่าเลี้ยงกาฝากไว้ทำลายร่มโพร่มใสคือพระพุทธศาสนาที่ตอนนี้เรามาจวกกันหนักสักทีมันไม่ได้นวดกันมานานแล้วนิ่งมานานจนท่านจะทำลายวัดน้อยนะสร้างวัดขึ้นมาตั้งร้อยล้านบาทกว่าด้วยศรัทธาขบันดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ว่าเจ้าพวกนี้ไม่ได้เห็นดีเลยทำลายศรัทธาไทยขบันดาท่านพุทธบริษัทก็มีพระผู้ใหญ่ไม่กี่ท่านกับพระราชาคณะอีกพอสมควรไม่มากนักโดยพูดปริมาณและเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆข้าสนับสนุนไม่อย่างนั้นแล้วก็วัดนี้มันเป็นพุทธนิกายไปแล้ว
อยากจะตั้งเป็นพุทธนิกายแยกนิกายออกมาเสียจากพวกอรัชชีหน้าด้านอยากจะรู้นักว่าพวกอรัชชีเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนมันทำอะไรกับเขาไม่ได้ไม่ทำความดีแต่ทำลายความดีของคนอื่นเวลานี้อยากจะให้อยากไปไหว้เด็กๆที่มันได้มโนยิทธิแต่ที่ปิจุคุยานที่สำนักต่างๆท่านสอนขึ้นมานี่จะนึกว่าจะมาสอนไม่ใช่คนอื่นเขาสอนกันเขาทำได้เขาอยู่ไกลตำราพระศาสนาเขาไม่ได้ห่มผ้ากาสาวพัดเขาทำได้มันน่าขายขี้หน้าเขาเหลือเกินเหมือนกับคนที่แต่งตัวเป็นตำรวจทหารแต่ว่าซ้ายหันขวาหันไม่เป็นไม่รู้ระเบียบของทหารแต่คนที่เขาไม่แต่งตัววิชาแต่ไม่แต่งเครื่องแบบทหารเขาทำงานในของทหารได้ครบถ้วนอย่างนี้คิดว่าใครมีสมรรถภาพคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพ่อครัวก็ไปจัดอาหารให้ครัวแต่ทำอาหารไม่เป็นคนหนึ่งนั่งคอยจะกินแต่เก่งเรื่องอาหารในที่สุดการจะทำคนที่เขาเก่งเรื่องอาหารแนะนำคนครัวไม่เชื่อทำออกมาแล้วกินไม่ได้จะถือว่าไอ้คนครัวนั้นมันเก่งเลยแต่งเครื่องแบบพ่อครัวแม่ครัวไม่เก่งหรือยังไงมีรวมความว่าศาสนาเราก็เหมือนกันเพศไม่มีความสำคัญการแต่งกายคนหัวห่มผ้าเหลืองไม่มีความสำคัญความสำคัญมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จิตของเราเคารพในพระธรรมวินัยหรือเปล่าถ้าไม่เคารพในพระธรรมวินัยคำว่าพระมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าเถนะสระเอถอถุงนอนหนูเถนะครับเราหัวขโมยขโมยเอาผ้าผ้าเหลืองเข้ามาห่มเอาเพศบรรพชิตเข้ามาใช้เป็นอันว่าคุยกันต่อไปตอนนี้ล่อก็ให้ช่ำเนี่ยมันเงียบมานานอัดอั้นมานานที่อัดอั้นมานานเนี่ยไม่ใช่โกรธเห็นว่าพวกทำลายพระศาสนามีมากขึ้นแล้วก็พวกจันลงพระศาสนาก็มีมากขึ้นเวลานี้พูดอะไรก็พูดได้แล้วพูดได้เพราะว่าถ้าพูดไม่จริงนี่คนเขารู้จริงมันมีเขาจับโกหกได้สบายใจ สบายใจการพูดแล้วเขาจับโกหกได้เนี่ยสบายใจถ้ามีคนจับโกหกได้นะแต่ว่าเราจะได้รู้ที่เราพูดไปนี่มันไม่โกหกเราถือว่ามีพยานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตถาคตเห็นมาแล้วแต่ไม่มีพยานตถาคตไม่พูดเวลานี้แต่มีโมคคัลลาเป็นพยานตถาคตจะพูดเป็นอันว่าวันนั้นเมื่อท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปตามสัญญาพระท่านก็บอกว่าคุณไปไม่ได้หรอกคนของคุณในอดีตชาติมีเป็นแสนคุณของโยมคุณก็มีอยู่แต่คุณยังไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้คนพวกนี้สามารถช่วยตัวเองได้ แล้วคุณจะไปยังไงก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าจะไปเอายังไงเขาอยู่ที่ไหนบ้างในเวลา12ปีเขาไม่มาเนี่ยไปนั่งห่วงเขาทำไมมันก็เรื่องของเขาอยู่ตั้ง12ปีเขาไม่มาก็พอดีโยมท่านอยู่ด้วยในที่ประชุมนั้น ถามว่าประชุมที่ไหนบอกประชุมในอากาศเอาว่าไปที่อวอุตริมนุสธรรมระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะพูดที่อื่นนะพูดได้จะมาพูดให้ได้ยินนะอย่ามาพูดต่อหน้าถ้าพูดต่อหน้าไม่เลี้ยงกันไม่ว่าชั้นไหนทั้งหมดคำว่าชั้นไม่มีในพระศาสนาจะมีชั้นเพียงว่าคนนี้เป็นฌานโลกีหรือคนนี้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ชั้นมีเท่านี้นะถ้าชั้นอย่างอื่นนะไม่มีนะอย่ามาพูดให้ฟังนะไอ้ชั้นล้นชั้นนี้ชั้นที่แต่งที่ตั้งกันนะไม่มีความหมายไม่ได้สนใจ ถ้าไอ้ชั้นทำลายระเบียบวินัยเนี่ยไม่เอา
ไอ้เรื่องฉันอย่ามาพูดกันฉันเอามาพูดแต่เพียงว่าท่านได้อะไรแล้วแล้วก็มาคุยกันว่านี่มันโกหกว่ามันไม่จริงทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่ายื่นหน้าเข้ามาไม่เลี้ยงกันแน่ตอนนี้เอากันจริงๆ เป็นว่าหมดเรื่องเอาใจคนเลวกันเสียทีหนึ่งเป็นอันว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นก็เตรียมท่านไปว่าในเมื่อเขาไม่มาจะไปกินเขาที่ไหนพอดีโยมท่านอยู่ด้วยอย่าลืมนะเอาเลยพวกอย่าหาอวดอุตริมนุสธรรมก็เชิญเลยว่าเราประชุมกันในอากาศเวลานี้เด็กอมมือเขาก็ทำได้แล้วพระทำไม่ได้คนไปไหว้เด็กเขาเราประชุมกันในอากาศท่านก็บอกว่าคุณคนของคุณก็มีอยู่มาก คนของฉันก็มีอยู่มากที่เราได้อาศัยเขาในสมัยชาติก่อนๆเราทำงานทุกอย่างเป็นงานใหญ่แต่ถ้าว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้งานทั้งหมดเราเป็นเดียวหัวคิดแต่เรื่องแรงเป็นเรื่องของเขาแต่หลายๆกรณีความคิดก็มาจากสมองของเขาทำให้เราทรงตัวอยู่ได้ฉะนั้นท่านผู้นี้ทั้งหมดจึงถือว่าเป็นผู้มีคุณกับเราที่เขาเป็นลูกของคุณก็มีเป็นเพื่อนของคุณก็มีทุกคนจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามถ้าเขาทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ต้องถือว่าเป็นผู้มีคุณ เราจะต้องช่วยเขาให้ทรงตัวได้คุณจะตัดช่องน้อยไปแต่เฉพาะตัวอันนี้ไม่ได้ก็เลยกราบเรียนโยมท่านไปบอกว่าก็อยู่ถึง12ปีนี่ตามสัญญาที่พระท่านให้สัญญาไว้ในเมื่อเขาไม่มาแล้วก็เวลานี้เขาอยู่กันที่ไหนบ้างอาตมาก็ไม่รู้ถ้าจะไปตามเขาที่ไหนอีกประการหนึ่งร่างกายก็ไม่ดีเดินก็ส่วนจะล้ม ถ้าไม่ใช้กำลังใจเขาช่วยทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยนี่เวลาที่จะทำงานทุกอย่างจะต้องใช้กำลังใจช่วยทั้งหมดแล้วนี่เมื่ออยู่ทั้งป่านนี้เขาไม่มาห่วงอะไรเขาล่ะแล้วจะไปเกณฑ์เขามาจากไหนท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรละคุณ ไม่เป็นไรฉันจะเกณฑ์มาเองพอร่างกายของคุณดีเข้ามาคราวนี้ฉันจะเป็นคนเกณฑ์มาเอาละสิมีคนเกณฑ์ฉันแล้วทำยังไงก็ท่านถามนั้นว่าไอ้การที่จะเกณฑ์และไม่เกณฑ์การที่จะอยู่และไม่อยู่การที่สงเคราะห์และไม่สงเคราะห์มันมีพันธะอะไรบ้างท่านก็บอกว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดในชาตินี้คุณมาจากพรหมคุณมาจากพรหมและคุณตั้งใจจะมาขอลาปฏิปทาเดิมเพื่อตัดลัทธิทางให้มันสั้นเข้าและคุณก็สัญญากับฉันไว้ว่าถ้าคุณจะลัทธิทางเดิมคนพวกนี้เนี่ยเขาบำเพ็ญบารมีมาเกาะหลังคุณมาตั้งแต่อดีตหวังจะไปจบกิจพร้อมกันแต่คุณจะมาตัดลัทธิตัดทางกันในเวลานี้ถ้าเขาไปไม่ทันน่ะคุณจะทำยังไง คิดว่าการภารกิจของเขามันเป็นพันธะของคุณในรายการหนึ่งก่อนที่คุณจะลงมาเกิดคุณให้สัญญากับโยมไว้ว่าทุกคนได้ที่เป็นคนของคนคนของคุณก็ดีคุณของโยคนของโยมก็ดีอย่างน้อยที่สุดคุณจะแนะนำเขาให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้ได้ถ้าเขาจะไปที่อื่นได้ก็ไปเลยไปกว่านั้นได้ก็ไปถ้าอย่างน้อยจะต้องไปที่นั่นเอ๊ะโยมท่านมายันคำแบบนี้ท่านเป็นพ่อนี่แล้วพระท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่แล้วเอ๊ะว่านั่งนึกในใจว่าตายทีเนาะนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่และเป็นผู้ใหญ่ที่พูดวาจาใดเป็นความจริงหมดก็มานั่งนึกจะเอายังไงกันดีเนาะจะอยู่ก็ไม่ไหวร่างกายมันก็เดินไม่ไหวไอ้จะไปมันก็ผิดสัญญา
ยังได้เรียนกันท่านว่าร่างกายเมื่อไรจะดีท่านบอกคุณตัดสินใจอยู่พรุ่งนี้มันก็เริ่มดีอาการทั้งหมดที่เป็นมา2ปีมันจะหายหมดอ่ะพรุ่งนี้ไม่เป็นอ่ะเฮ้แล้วกัน2ปีกว่าให้เราทรมานมาถึงกับแย่พอระยะไปเข้าจริงๆบอกหายนี่โกงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นอันว่าเอาก็ตกลงท่านเป็นพ่อนี่นะพ่อนี่ท่านต้องเป็นพ่อที่หวังร้ายกับลูกแต่ไม่มีพ่อแม่เป็นผู้มีความดีมีพรหมวิหารสี่ในลูกแล้วก็ไม่มีอคติสี่ถ้าลูกขาดความเคารพในพ่อแม่ลูกก็เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเหมือนกับพ่อจอมทรชนที่ทำตนเป็นอรัชชีทำลายพระศาสนานี่ในพวกนี้เขาเรียกอกตัญญูไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเอาเขาหาว่าด่านี่จวกมาให้หนักเขาหาว่าด่ามาแล้วคราวนี้จวกให้หนักเขาก่อนนี่มันไม่มีแรงจวกน้อยคราวนี้มีแรงจวกให้หนัก แล้วก็ไม่แคร์ระดับชั้นนะอย่ายุ่งนะไม่แคร์นี่พร้อมจะแยกนี่กายอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกอยากจะตั้งเป็นพุทธนิกายให้มันเกิดขึ้นไม่อยากจะรวมอยู่กับพวกป้วนโคลนป้วนขี้ไปทางไหนก็เหม็นโชว์บอกแบกยศถาบรรดาศักดิ์แบกตำแหน่งหน้าที่แบกศักดิ์ศรีเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ไอ้ตัวมานะทิฏฐินี่มันตัวเลวนี่แบกกันไปทำไมลาภยศสรรเสริญสุขเป็นโลกธรรมพระพุทธเจ้าให้ตัดถ้าหากว่าบังเอิญพระมหากษัตริย์ท่านถวายก็รับเถอะแต่ว่าอย่าไปแบกไปสิเอามันเก็บไว้ที่กุฏิให้รู้จักหน้าบางกันเสียบ้างจะทำหน้าเป็นถนนเอ๊ะถนนมันยังสึกหนาแต่ไอ้คนหน้าด้านใจด้านเนี่ยมันไม่รู้จักสึกมันงอกมันงามเรื่อยเป็นอันว่าเนี่ยเมื่อท่านว่าอย่างนั้นก็ยอมรับตอนนั้นหลังจากยอมรับก็กลับมาสู่สภาพปกติเข้ามาอยู่ในร่างกายลืมตาขึ้นมาดูโยมเต๋าชื่อจริงๆก็ยังไงคนนี้เป็นคนส่งมินโตอยู่ ถ้ามาถามว่าท่านก็รับไปโรงพยาบาลมีดีไหม ก็เรียนกับท่านว่าไปก็ได้ก็คิดในใจว่าไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากันว่าท่านให้สัญญาว่าวันพรุ่งนี้อาการทั้งหมดมันจะหายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นตามลำดับว่าถ้าของท่านไม่เคยผิดแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนที่มันนั่งแน่นกุฏิมาเมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อไปก็ไปก็เลยสั่งให้หมอน้ำเกลือรีนิดหนึ่งก็ถอดเข็มก็ถอดเข็มให้น้ำเกลือออกเขาถามให้ทำอะไรต่อไปถามว่ารถมีแล้วหรือท่านก็บอกว่ารถมีแล้วเขาเตรียมกันพร้อมแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำเอาท่าสักหน่อยหนึ่งเขาก็ทำท่าจะประคองก็เลยบอกว่าไม่ต้องประคองหรอกฉันลุกฉันได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นแรงคืนตัวพอท่านบอกว่าถ้ารับปากกำลังจะคืนตัวทันทีก็รุกก็เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแบบสบายคนที่เขานั่งดูเขาก็คงจะคิดว่านี่มันป่วยยังไงของมันเนี่ยท่าทางเหมือนกับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกำลังสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากช่วยกำลังร่างกายเราได้เป็นอย่างดีเมื่ออาบน้ำท่าเสร็จก็ไปโรงพยาบาลตึกสงที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่บนเนินเขาเขาก็เตรียมเปรจะมาหามก็เลยบอกว่าไม่ต้องหามฉันอยากจะออกกำลังกายก็เดินขึ้นไปแบบปกติไปคอยหมอเติมก็จะมาเขาไปตามหมอเติมหมอเติมมาก็ให้หมอก็มาหมออื่นมาก่อนหิ้วน้ำเกลือมาเจอรอยให้น้ำเกลือเขาก็เลยไม่ให้พอเดี๋ยวหมอเติมมาก็จัดการสถานที่ที่อยู่ให้เสร็จท่านก็ดีมากเยี่ยมทั้งกลางวันกลางคืน
เป็นนั้นว่าตอนเช้าก็เดินสบายไปจนไกลอาการต่างๆที่เป็นมาก่อนมันก็หายไปหมดจนกระทั่งคนที่พยาบาลอยู่ก็แปลกใจว่าไอ้นั่นมันยังไงกันแน่เป็นอันว่าที่ว่าเป็นยังไงกันแน่เป็นยังไงก็ช่างเถอะแล้วก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นความจริงตามนั้นนี่เป็นอันว่าการที่จะต้องอยู่ต่อไปและหลังจากนั้นมาอีก 2-3 วันขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลตามศัพท์พระนักเทศรุ่นเก่าท่านบอกนอนจงอย่านอนเปล่าแล้วก็เอาด้วยคำว่าเอาด้วยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปทำสิ่งที่เลวทรามมันเป็นเรื่องการกระทำทางด้านจิตใจให้มีความสุขนี่เป็นอันว่าท่านบอกว่านอนอย่านอนเปล่าเอาด้วยและเวลาที่เราป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องเอาด้วยเอาก็คือหนึ่งจิตคำนึงอยู่ในด้านพรหมวิหาร4 2สกัดกั้นนิวรณ์5อย่าเข้ามายุ่งในใจ3สกัดกั้นกำลังใจอย่าให้มีกังวลนี่ก็สี่รักษากำลังใจของตนให้ทรงสมาธิตามความสามารถที่ทำได้และก็ห้านั่งนับสังโยชน์10ประการว่าอะไรมันกวนใจเราบ้างแล้วก็หกนั่งไล่บารมี10ทัศว่าอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระสุนทรวัตรทรงแนะนำมันบกพร่องบ้างและก็7ตัดกังวลใดๆทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเรา8จิตใจของเราไม่พอใจคือไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานและการที่จะไปนิพพานได้จะทำยังไงต้องมานั่งไล่ไสังโยคคือสกายทิฏฐิตัวนี้หันให้มันแหลกไปเพราะมันจะตายอยู่แล้วตายหรือไม่ตายก็คิดว่ามันตายอยู่นั่งเอาด้วยเอาไว้เป็นปกติพอเริ่มจิตสบายก็ปรากฏว่าเห็นพระท่านมาตามปกติมีฉับพลันรังสีรัศมีพระการผ่องใสแล้วถามมาลูกจะอยู่กับพ่อไปกี่ปีจะทำงานเพื่อพ่อไปกี่ปียังได้กราบเรียนว่ากี่ปีนะไม่สำคัญถ้าร่างกายดีท่านก็เลยตัดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสักสี่ขอโทษแต่นี่ตอนหลังนั่นนะเป็นว่าตอนพ.ศ.2503ได้บอกขอให้อยู่ไปสิบปีขออยู่ไปสิบสองปีนะมาตอนนี้ท่านบอกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสิบปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2515ถ้าอยู่ไปอีก10ปีอันนี้มันก็จะครบ10ปีอยู่แล้วนะใช่ไหมปีพ.ศ.2513เขาอยู่12ปีพ.ศ.2503พ.ศ.2515นี่เขาอยู่10ปีนี่จนจะหมดเวลาแล้วพี่แต่ว่าจนจะหมดระยะที่จะอยู่นี่ก็ปรากฏว่าเวลานี้แต่ว่าปีนั้นที่ท่านจะสั่งให้อยู่ท่านทำวิธีอย่างนี้ให้ตั้งโลงศพให้ตั้งโลงศพไว้ก่อนหน้าที่จะป่วยจัดโลงศพจัดเครื่องตั้งเสร็จคิดว่ามันป่วยมากถ้าตายแล้วจะไม่ลำบากกับคนที่อยู่ตั้งเสร็จก็เป็นกิริยาแห่งการอยู่พอตั้งโลงนี่มันไม่ค่อยจะตายญาติโยมญาติโยมที่ป่วยหนักๆพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักยายป่วยหนักปู่ป่วยหนักตาป่วยหนักนี่ลองเสี่ยงดูก็ดังบางจะไม่แน่นะก็แต่ว่าส่วนใหญ่เห็นถ้าป่วยหนักถ้าไม่เป็นเรื่องต่อลงไว้ก่อนคิดว่าตายเมื่อไรใส่มานั้นดีไม่ดีแค่อยู่อีก 4-5 ปีนะเมื่อปีพ.ศ.2515แต่มาก็ถูกสั่งคือเมื่อปีพ.ศ.2514ถูกสั่งให้ต่อลงเช่นเดียวกันตั้งไว้เสร็จในที่สุดเราก็เลยตายไม่ลงเมื่อตายไม่ลงมาปีนี้พ.ศ.2523ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ให้สั่งสร้างกุฏิเก็บศพส
ร่างยาวกว้างเท่าไหร่8วายาว27วาทำเป็นตัวตึก2ชั้นทำวิหารคดทำรั้วรอบขอบชิดเสร็จคุณดังเก็บศพตัวเองเนี่ยมันใหญ่โตมากเหลือเกินท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่แกจะตายแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะไม่ได้ใช้อะไรก็ไอ้กูดังเก็บศพเนี่ยให้มันเป็นโรงพยาบาลเสียก่อนเป็นที่นอนของบรรดาพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาปฏิบัติในพระศาสนาถ้าป่วยไข้ไม่สบายจะได้เป็นที่แยกนอนของคนไข้หมอของเรามีเยอะไม่เป็นไรแปลว่าตั้งเลยตั้งให้ตั้งใกล้ๆโรงพยาบาลจัดสถานที่ให้เสร็จเพราะนั้นว่าปีนี้คือ2523นี้ก็ต้องมีโครงการสร้างกำแพงจริงๆยาว 2,000 เมตรเศษถ้าคลี่ออกไปนะทางกองทางเข้ามาพิจารณาแล้วเขาวัดแล้วยาว 2,000 เมตรเศษแล้วก็จะต้องสร้างห้องตึกเป็นห้องแถวต่อไปถ้าสร้างเสร็จก็ประมาณ300ห้องสร้างตึกอำนวยการสร้างศาลาใหญ่ยาว68เมตร2หลังสำหรับไว้ทำศพสร้างเตาอบเผาศพต้องซื้อที่จริงๆประมาณ60ไร่เศษดูอันนี้สร้างตั้งศพอีน่ากลัวมันจะตายไม่ขึ้นลงสร้างตั้งใหญ่แล้วก็ทำพิธีใหญ่เมื่อก่อนตั้งโรงเล็กมันก็อยู่ได้10ปีที่พ.ศ. 2524ก็10ให้ครบจริงๆพ.ศ. 2525แต่ว่าอาคารนี่เริ่มสร้างไปบ้างแล้วทั้งว่าตึกใหญ่อันนั้นจะลงมือเดือนเมษายน2524 23นี่22นะขอโทษนะโยมนะการหาที่พูดนี่เป็นปี2522แต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2523ให้ลงมือทำให้เสร็จในปีพ.ศ. 2524ตั้งเครื่องศพไว้เสร็จสั่งดีไม่กันถามว่าจะทำไงต่อไปถ้าบอกศพแกห้ามเผาแล้วก็ถามว่าเก็บไปทำไมแล้วบอกว่าถ้าเอาเผาได้เดี๋ยวไอ้พวกคนข้างหลังมันอดตายไม่เผาแล้วก็เวลาศพที่วางห้ามเอาหัวไปด้านทิศใต้ให้ห้ามเอาหัวไปทางทิศตะวันตกให้เอาหัวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกทำโลงศพทำที่ทิ้งน้ำเหลืองไว้เสร็จให้เรียบร้อยเวลาที่จะตายจริงๆจะสบายสำหรับคนที่เขาจัดงานศพมิฉะนั้นแล้วก็งานศพอันนี้มันจะยุ่งไอการจะตั้งศพตรงไหนดีมันจะเถียงกันเราทำเราไว้ก่อนเนี่ยถามเนี่ยว่าถ้าทำคราวนี้จะดึงอีกแล้วไม่ดึงล่ะแล้วก่อน12ปีดึงมา10ปีแล้วอีก10ปีนี่จะดึงหรือไม่ดึงแต่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะดึงไว้เท่าไหร่นี่มันเป็นเรื่องของฉันถ้าว่าฉันจะดึงไว้ถ้าร่างกายของเธอมันจะดีอยู่อย่างนี้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่หนักไม่หนาเธอจะว่ายังไงก็เลยกราบเรียนนะว่าไม่ว่าไงเวลานี้อยู่ไม่มีทุกข์คำว่าทุกข์ทางกายก็ไม่มีคำว่าทุกข์ทางใจก็ไม่มีแต่งบประมาณ30ล้านนี่สิไม่รู้จะเอาที่ไหนถ้าบอกไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเขาให้เท่าไรแล้วก็ทำเท่านั้นแต่ว่าทำทีไรมันเกินกว่าเขาให้ทุกทีเวลานี้ก็เป็นหนี้อยู่เล็กน้อยแค่7-8ล้านเท่านั้นเองไม่มากแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสารบานมานี่จะเลยเวลาเลยไปนิดจะเข้าเรื่องมังสีหลวงพ่อปานก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะเวลานี้เวลาเลยไป1นาทีสถานีวิทยุว่าไงบ้างก็ไม่ทราบเป็นนั้นว่าก็ต้องรีบขอลาก่อนนับตั้งแต่ตอนหน้าไปก็เป็นการเข้าเรื่องในหนังสือประวัติของพ่อปานแต่ก็คงต่อเติมไม่น้อยสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี